สำหรับแมลงเทศการขยายพันธุ์โดยปกติแล้วถ้าเกิดอยากจะขยายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีเราจะต้องทำการปลูกด้วยยอดแต่สำหรับแมลงเทศบางสายพันธุ์ยอดเนี่ยอาจจะมีราคาแพงและก็หายากการขยายพันธุ์จากหัวแมลงเทศก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมแก้วรองน้ำก่อนทำการเจาะรูให้สูงจากก้นของแก้วขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนซึ่งเราสามารถที่จะเจาะได้ตั้งแต่1รูขึ้นไปจากนั้นให้เราเติมน้ำลงไปนำหัวมันเทศลงไปวางไว้ในแก้วเราจะให้ด้านขั้วของหัวมันขึ้นมาด้านบนส่วนที่แช่น้ำของหัวมันเทศเป็น1ใน3ส่วนของหัวมันเทศหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะวางไว้บริเวณที่ร่มลำไรหรือบริเวณกลางแจ้งก็ได้เราต้องคอยดูระดับน้ำอย่าให้ลดต่ำจนเกินไปซึ่งเราจะใช้เวลาในการชำก่อนที่จะเกิดยอดใหม่เนี่ยประมาณ2สัปดาห์จากนั้นถ้าครบ1เดือนยอดแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะตัดไปปลูกได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างของการชำมันเทศซึ่งเราจะเห็นว่ายอดมีความสมบูรณ์มากแล้วก็ส่วนด้านล่างเขาจะมีรากออกมาซึ่งถ้าเกิดเราได้มาในลักษณะนี้แล้วเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกด้วยวิธีการชำยอดจะเป็นการแกะเอาเฉพาะยอดบางส่วนเราจะแกะในลักษณะนี้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกในแปลงปลูกได้เลยสวัสดีครับผมนิติดวงบนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเพาะชำมันเทศอย่างง่ายสำหรับมันเทศการขยายพันธุ์โดยปกติแล้วถ้าเกิดอยากจะปลูกอยากจะขยายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีเราจะต้องทำการปลูกด้วยยอดแต่สำหรับมันเทศบางสายพันธุ์ยอดเนี่ยอาจจะมีราคาแพงและก็หายากการขยายพันธุ์จากหัวมันเทศก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะชำหัวมันเทศเพื่อที่จะเอายอดไปปลูกสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีสิ่งแรกเลยก็คือหัวมันเทศที่เราซื้อมาแล้วทานไม่หมดหรือชอบในรสชาติควรเลือกหัวที่มีขนาดที่เหมาะสมสามารถวางในแก้วได้แก้วเป็นแก้วพลาสติกเพื่อที่จะใส่น้ำการเลือกแก้วควรจะเป็นแก้วใสสามารถที่จะมองเห็นน้ำได้ต่อไปก็จะมีน้ำสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมแก้วรองน้ำก่อนเราก็จะทำการเจาะรูให้สูงจากพื้นจากก้นของแก้วขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนซึ่งเราสามารถที่จะเจาะได้ตั้งแต่1รูขึ้นไปจากนั้นให้เราเติมน้ำลงไปซึ่งน้ำที่ใช้ก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำดื่มน้ำประปาก็ได้จากนั้นเราก็จะนำหัวมันเทศลงไปวางไว้ในแก้วเราจะให้ด้านขั้วของหัวมันขึ้นมาด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นด้านขั้วเป็นด้านบนของเขาเวลาแทงยอดขึ้นมาเขาก็จะขึ้นด้านบนซึ่งเราจะวางลงไปแบบนี้น้ำก็จะไหลออกตามรูที่เราเจาะไว้ตัวนี้เขาจะรักษาอยู่ในระดับนี้อยู่แล้วซึ่งข้อควรระวังในการชำมันเทศแบบนี้ก็คือเราพยายามอย่ากลับด้านแล้วก็ต้องดูในเรื่องของรูระบายน้ำด้วยอย่าให้น้ำท่วมขังมากเกินไปซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นนะครับส่วนที่แช่น้ำของหัวมันเทศเขาจะเป็น1ใน3ส่วนของหัวมันเทศบริเวณที่ยอดจะแทงขึ้นมาก็จะเป็นบริเวณประมาณนี้เขาสามารถแทงขึ้นตามไหล่ตามด้านข้างของหัวมันเทศได้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะวางไว้บริเวณที่ร่มลำไรหรือบริเวณกลางแจ้งก็ได้แต่เราต้องคอยดูระดับน้ำอย่าให้ลดต่ำจนเกินไปซึ่งเราจะใช้เวลาในการชำก่อนที่จะเกิดยอดใหม่เนี่ยประมาณ2สัปดาห์จากนั้นถ้าครบ1เดือนยอดแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะตัดไปปลูกได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างของการชำมันเทศด้วยน้ำซึ่งเราจะเห็นว่ายอดมีความสมบูรณ์มากแล้วก็มีลักษณะที่อวบใหญ่พร้อมที่จะนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปได้แล้วก็ส่วนด้านล่างส่วนที่แตะกับน้ำเขาจะมีรากออกมาคือรากก็จะเต็มเลยซึ่งถ้าเกิดเราได้มาในลักษณะนี้แล้วเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกด้วยวิธีการชำยอดจะเป็นการแกะเอาเฉพาะยอดบางส่วนเราจะแกะในลักษณะนี้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกในแปลงปลูกได้เลยเมื่อยอดมันเทศงอกมาแล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วเรายังสามารถที่จะเก็บได้อีกต่อไปประมาณ 2-3 เดือนซึ่งถ้าเราเก็บนานกว่านั้นหัวมันเทศเนี่ยจะหมดสารอาหารไม่สามารถที่จะเลี้ยงยอดมันต่อไปได้จะทำให้ยอดมันเนี่ยซีดแล้วก็ไม่เจริญเติบโตสำหรับยอดมันเทศที่งอกขึ้นมาจากหัวมันเทศเราจะไว้ยอดจำนวนของยอดเนี่ยตามขนาดของหัวถ้าเกิดเป็นหัวขนาดเล็กเราอาจจะไว้สัก 3-4 ยอดแต่ถ้าเป็นหัวมันเทศขนาดใหญ่เราอาจจะไว้เยอะกว่านั้นสามารถที่จะใช้กับมันเทศได้ทุกสายพันธุ์เป็นมันไข่มันหวานญี่ปุ่นก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเทคนิคการเพาะชำหัวมันเทศเทคนิคนี้จะมีประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการลดรายจ่ายในเรื่องของการซื้อยอดมันมาปลูกและเรายังได้สายพันธุ์ของมันตามที่เราต้องการแล้วก็ยอดที่นำไปปลูกก็เป็นยอดที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายก็ไม่กลายพันธุ์ด้วยซึ่งวิธีนี้ยังมีประโยชน์ในด้านของการนำเอาสิ่งของที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คืออย่างถ้าเราซื้อมันเทศมารับประทานเรารับประทานไม่หมดประกอบอาหารไม่หมดเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ทำเพื่อการขยายพันธุ์ต่อไปได้
สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาเทคนิคนี้ไปทดลองทำดูได้วิธีการเพาะชำมันเทศอย่างง่ายวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ